สวัสดีครับผมบุรพัฒน์ศิระเรืองวานิชเจ้าของร้านปาหนันจิวเวลรี่ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญนี้ครับร้อนเงินของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดโทร054-067-303 LINE @ปาหนัน888 Facebook ร้านปาหนันจิวเวลรี่สำหรับเหรียญนี้นะครับคือเหรียญที่ระลึกเปิดเหมืองนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับต้องบอกก่อนนะครับนะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับตอนทำแรกๆออกมานะครับไม่ใช่เหรียญกระสาบนะครับไม่ใช่เหรียญกระสาบนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ระลึกแต่ใช้บล็อกนะครับทางด้านพระเศียรของในหลวงรัชกาลที่5คล้ายๆกับเหรียญ1บาทตราแผ่นดินรอส .95 นะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2520นะครับราวๆนั้นครับราคาเล่นกันเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองครับเหรียญนี้มีอายุเกิน120ปีนะครับนะฮะมีอายุเกิน120ปีนะครับแต่ราคาในช่วงนั้นก็ไม่ได้แพงมากครับเพราะว่านะครับนะยังมีเจอกันเรื่อยๆจนช่วงหนึ่งนะครับราคาเหรียญเปิดเมืองนี้เคยขึ้นไปสูงถึงหลักแสนนะครับจากที่ข้อมูลนะครับที่มีนะครับก็ราวๆอยู่ประมาณ 160,000 บาทไม่ใช่ถูกๆเลยทีเดียวสำหรับเหรียญนี้ครับและเหรียญนี้นะครับว่ากันว่ามีจำนวนการผลิตน้อยนะครับเราก็เจอหลายเนื้อมากว่าจะเป็นเนื้อทองแดงหรือว่าเป็นเนื้อทองเหลืองบ้างก็มีเจอเนื้อเงินด้วยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับนะเชื่อว่าผลิตมานะครับจากทางฝรั่งเศสเพราะว่ามีข้อความด้านหลังเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วทีนี้นะครับเขาก็มาสืบค้นกันนะครับว่าเมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่5นั้นมีนะฮะเหมืองอะไรบ้างนะครับซึ่งข้อมูลบันทึกอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้บอกว่าเหรียญเปิดเหมืองเนี่ยทำมานะครับเพื่อที่จะเอามาใช้เปิดเมืองที่ไหนนะครับก็สันนิษฐานกันไปว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีทางภาคใต้นะครับที่มีเหมืองนะครับแร่ดีบุกแล้วก็มีแถวๆนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมที่เป็นแร่ทองคำก็ประมาณนั้นซึ่งนะฮะก็ข้อมูลก็ได้เพียงเท่านี้ครับแต่นะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราคานั้นเป็นอะไรที่นะครับผันผวนสุดๆเลยทีเดียวนะครับครั้งหนึ่งเคยมีราคาขึ้นไปสูงถึงหลักแสนแล้วจากนั้นครับเมื่อราคาดีๆนะครับก็มีนะฮะคนที่มีแบบเก็บเยอะๆเนี่ยค่อยๆปล่อยออกมาจนมาความแตกครับว่าโอ้โหมีเยอะนะครับเป็นร้อยๆเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับก็กลายเป็นว่าราคาตกหวบจากที่เคยขึ้นสูงถึงหลักแสนนะครับราคาก็ตกลงมานะฮะเหลือราวๆอยู่ประมาณหลักพันเท่านั้นเองนะครับต่ำสุดก็ราวๆอยู่ประมาณนะครับ 5,000 ถึง 8,000 ประมาณนี้ในช่วงนั้นครับแล้วก็นะครับนะราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับซึ่งราคาปัจจุบันนั้นถ้าสภาพสวยๆก็ขึ้นถึงหลักหมื่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ถึงหลักแสนนะครับสันนิษฐานว่านะครับมีการทำเหรียญเปิดเมืองนี้ออกมานะครับน้อยมากมีเพียงแค่200ถึง300เหรียญเท่านั้นนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็โดยสันนิษฐานกันนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีหลุดออกมามากน้อยเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับราคาขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญเปิดเมืองนั้นนะครับนะมีนะเอกลักษณ์มีความพิเศษอยู่บนเหรียญที่นะครับนะบอกเลยว่านะฮะปลอมยากแต่ก็มีปลอมออกมานะเยอะแยะมากมายนะควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยนะครับระวังโดนของปลอมนะครับหรือใครมีเหรียญเปิดเมืองนะครับอยากขายนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับทาง Facebook ร้านปาหนันจิวเวลรี่ครับหรือว่านะครับถ้าใครถนัดทาง LINE ก็ติดต่อ LINE ของเราได้นะครับไอเดีย LINE ของเรานะครับคือ @ปาหนัน888หรือโทรสอบถามก่อนได้นะครับทาง054-067-303ร้านปาหนันเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 16:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมปาหนันไวท์คินิบีนโทร054-520-719